ัสดีค่ะเดี๋ยวให้เครื่องตัวนั้นให้เขียนเกสรอยู่ไม่รู้ชื่อเป็นไม่รู้ชื่อดอกไม้ชนิดนี้จะเรียกว่าดอกแคสะเดาที่เรียกดอกแคสะเดาคือดอกจะมีรสชาติรสเดียวกันกับแคป่าบ้านเราค่ะแต่ใบค่ะจะขมเหมือนใบสะเดาผมเหมือนใบสะเดาจริงๆหลายคนรู้จักดีค่ะที่บ้านเราก็มีบ้านเราที่เขาไม่เก็บไปกินกันนั้นก็เพราะว่ามีแคป่ามีแคอะไรเยอะแยะมียอดสะเดาจริงๆที่รู้จักแคชนิดนี้เคยเห็นค่ะแต่ไม่รู้ว่ากินได้รู้จักจากพ่อครัวอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะพ่อครัวคนนั้นเขาบอกว่ามีเพื่อนที่เป็นพี่น้องชาวลาวนะคะเป็นพี่น้องชาวลาวเขาเก็บดอกแคแบบนี้แหละอุ้ยแต่ข้างนอกค่ะเยอะนะอันนี้เพียงแต่เขาปลูกประดับเฉยๆจะคือเขาต้องคอยตัดค่ะดูสิเนี่ยยอดเยอะเลยเนี่ยยอดขนาดนี้เก็บไปลวกได้เลยแล้วใบนั้นก็เก็บไปคั้นขยี้แล้วก็บีบเอาน้ำไปพ่นต้นพริกหรือต้นอะไรก็ได้ค่ะที่มีเพี้ยมันคาบมันไล่เพี้ยได้ค่ะตอนนี้น้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเพื่อนเขาที่เป็นชาวลาวนะคะเขาเก็บไปเคยเล่าทำคลิปไม่รู้ว่ามันจะเป็นการเล่าซ้ำหรือเปล่าเขาเก็บไปซุปเก็บไปลวกกินกับป่นกินกับน้ำพริกแล้วนอกจากนั้นก็เอาปลาที่มาสับปรุงรสแล้วก็ใส่เข้าไปในดอกเนี่ยค่ะใช้คำว่ายัดทีนะคะใส่เข้าไปในเนี้ยในตรงลำโพงเนี่ยค่ะเนี่ยจากนั้นเอาไปนึ่งยังไม่เคยลองว่าจะลองแต่ว่าไม่มีเวลาสักทีแล้วอีกอย่างนึงเก็บจากตรงนี้มันจะก็อย่างที่เห็นค่ะมันจะมีผึ้งมีแมลงผู้มาเก็บเกสรแล้วก็เนี่ยเห็นแบบนี้นะเก็บไปแม้จะเคาะจนเหมือนกับว่าไม่มีมดแล้วพอขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์ค่ะมดดำน่ะมันจะออกมาเต็มเลยก็เลยไม่เก็บอีกเลยดอกร่วงอีกหน่อยก็มีฝักเนี่ยค่ะดอกร่วงแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฝักพึ่งอร่อยใช้แทนแคป่าได้เลยเนี่ยเขาจะตัดเขาคอยตัดนี่ไงนี่ไงออกฝักแล้วฝักมันก็กินได้ถ้าเป็นขมออกมาเห็นไหมเนี่ยออกมานี่รุ่นที่3ที่4แล้วมั้งจนรุ่นแรกเนี่ยค่ะดอกร่วงไปแล้วเหลือแต่ไส้เกสรไส้ดอกอีกหน่อยก็จะเป็นฝักพอเป็นฝักแก่เม็ดมันจะคล้ายๆกับเม็ดเพกาเลยเป็นแผ่นๆค่ะเคยเก็บไว้จะเอาไปฝากมีน้องคนไทยคนนึงบอกว่าเก็บมาให้หน่อยพี่อยากได้มาปลูกแล้วบอกโอ๊ยที่บ้านเรามันมีเยอะแยะนี่ยังเนี่ยค่ะโอ้ต้องขอโทษด้วยนะคะใส่แมสแล้วเวลาพูดเนี่ยมันคันคอที่ดูมีอยู่ช่อเดียวที่สวยยังไม่ร่วงเลยนี่ก็เพิ่งจะเนี่ยเห็นไหมช่อเนี้ยดอกยังไม่ร่วงเลยสักดอกหนึ่งสวยนะไปดูตรงนี้สิโอ้เป็นฝักเยอะเลยไออีกแล้วเนี่ยเขาตัดเขาควายตัดลองเก็บยอดแบบนี้สิไปลวกเหมือนกับได้กินสะเดาเลยแหละ
ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ